แล้วถามว่าวันนี้คนไทยกินดีอยู่ดีใช่ไหมขอโทษนี่ไม่มีอะไรที่เป็นอาชีพให้คนไทยเลยความยากจนเนี่ยมหาศาลไม่มีใครมีอาชีพเรื่องไทยมันจะไปยังไงเนี่ยก่อนจะไปถึงไปยังไงจุดจบมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่เด็กก็92ปีที่แล้วเป็นมายังไงก็มันพี่เหลืออยู่อีก8ปีครบร้อยก็คงจะเป็นไปอย่างนั้น ดูแล้วคือท่านบรรณวิทย์ครับตอนผมมาทำนักข่าวการเมืองเนี่ยประมาณปี1213เนี่ยนะถึงวันนี้มันก็67นะฮะมันก็5 60ปีถ้าบวกไปก่อนผมเกิดไปถึงปี75นะมันก็คือ92ปีทุกวันนี้เรายังคุยเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่อยู่นะเออใช่นะฮะกําลังเรียกร้องว่าจะร่างรัฐธรรมนูญดีมั้ยจะยกร่างยังไงสภาร่างต้องเกิดยังไงเรื่องนี้มันก็เกิดเมื่อปี76ครับครับ2476นะนี่2567นะเหมือนกันนะฮะแล้วรัฐบาลก็ยังประกอบร่างกันอยู่อย่างเงี้ยยังไม่มีความต่อเนื่องใดๆทั้งสิ้นแล้วใน92ปีเนี่ยเรามีนายกมาแล้ว3คนเฉลี่ยแล้วเท่ากับ3คน3 3ปี1คน3ปี1คนเออจริงแล้วเราก็มีรัฐธรรมนูญมา21ฉบับแปลว่าในทุก10ในทุก4ปีเราจะมีรัฐธรรมนูญ1ฉบับใช่ไหมเพราะเราเข้าไป80 90ปีเรามีรัฐธรรมนูญ20ฉบับนะฮะเรามีรัฐบาล 5-60 ชุดนะประมาณนี้นะฮะขณะนี้ประมาณ 5-60 ชุดในช่วง90ปีแปลว่าเรามีปีครึ่งเราจะมีรัฐบาลชุดเราจะเปลี่ยนรัฐบาลเราจะมีการปรับครม.หนึ่งหรือมีรัฐบาล1ชุดทุกๆ6ปีแล้วถ้าเราอยู่กันตรงนี้แบบนี้มาต้อง90กว่าปีแล้วประเทศเรามันก็ถอยลงมาตลอดเรามารุ่งเรืองอยู่ชุดเดียวช่วงหลังสงครามเวียดนามเพราะทุกคนมันป่วยหมดนะแต่เราเนี่ยไม่ได้เจริญนะตอนนั้นอ่ะเพียงแต่เราไม่ป่วยคือเราไม่มีสงครามเท่านั้นเองใช่นะแล้วบังเอิญช่วงนั้นอ่ะอเมริกันมาใช้พื้นเราเป็นมาใช้ประเทศเราในการทำสงครามเงินทองมันก็หลั่งไหลเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาแต่มันเป็นเงินทองที่หลังมาเข้ามาในลักษณะของเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่การลงทุนนะไม่ได้การเป็นการสร้างโครงสร้างอะไรแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไอ้เงินจำนวนนี้ที่มาจากปี18ที่มาสงครามเวียดนามแล้วเราก็ไปรบกับเขาเราก็มีสงครามตลอดเลยแล้วก็ไปสร้างธุรกิจบันเทิงบาร์ไหนครับนะทุกอย่างขึ้นมาเพราะเราเองไม่ได้อยู่ในการที่เราจะสร้างความรุ่งเรืองให้ประเทศมาเลยหลังจากสงครามเวียดนามจบเราก็เป็นประเทศที่พวกญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใหญ่เราก็อยู่มาช่วงนั้นแต่พอเข้าสงครามเลิกวันนี้เราเกิดปัญหากันทุกคนเขาวันนี้เขาดีกับเราหมดเขาแข็งแรงกับเราหมดเวียดนามไม่เปลี่ยนเวียดนามไม่เปลี่ยนรัฐบาลมาแล้ว30กว่าปี10ปีเขาคงอ้วนจนไม่อยากทำอะไรแล้วนะนะเขาก็เริ่มปรับคอร์รัปชันแต่ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีคนอยู่ชื่อเดียวที่ไม่เคยถูกเปลี่ยนคือพวกคณะรัฐมนตรีเออยังชุดเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยในชุดนี้มานะตั้งแต่สมัยสนองประภาสก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ฮะใช่นะฮะผบทบเปลี่ยนแล้วกี่คนก็ไม่รู้แต่นักการเมืองไม่เคยเปลี่ยนหน้านะคุณสมศักดิ์เทพสถิตบอกเป็น17สมัยแล้ว17สมัยนะแล้วไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนเป็นการปฏิวัติไม่ปฏิวัติเลิกไม่ว่าเราก็มีคณะรัฐมนตรีชุดเดียวตลอดหน้าตาซ้ำซากจำเจอยู่เนี่ยนะอย่างที่เขาเอารูปมาเทียบกันดูว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์กับรัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลคุณเศรษฐาหน้าตาแล้วบางทีคณะเดียวกันหมดคณะเดียวกันเลยฮะแถมยังกระทรวงเดียวอีกไอเวนแล้วก็ปรับไปปรับมาแล้วถามว่าวันนี้คนไทยกินดีอยู่ดีใช่ไหมขอโทษนี่ไม่มีอะไรที่เป็นอาชีพให้คนไทยเลยความยากจนเนี่ยมหาศาลไม่มีใครมีอาชีพหมดพอเอนเตอร์เทนเมนต์มันพังมันก็เลยพังหมดวันนี้เหลืออย่างเดียวที่เป็นตัวไหลเงินกับไหลเข้าก็คือการท่องเที่ยวตัวเดียวแล้วพอมันมาวันนี้มันโลซีซั่นเนี่ยหน้าหนาวเอ้ยหน้าร้อนกับหน้าฝนโดยจบทุกถนนโล่งหมดจริงเลย